สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะขณะที่บรรยากาศบ้านลุงพลช่วงเย็นวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากลุงพลได้จัดพิธีบวงสรวงปู่พญานาคที่ลุงพลจัดสร้างโดยลุงพลอยู่ในชุดสีขาวมาร่วมในพิธีแต่งดให้สัมภาษณ์รวมทั้งภายในงานตาชาญยังเดินทางมาร่วมงานอีกด้วยโดยพิธีในงานมีนางรำมารำฟ้อนบวงสรวงถวายท่ามกลางผู้คนที่เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและมียูทูบเบอร์ติดตามกันอย่างใกล้ชิดภายในงานได้ตั้งบายสีรูปพญานาคจากนั้นเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานจุดเทียนชัยได้จุดเทียนชัยเพื่อเปิดความสว่างไสวให้หมู่บ้านกกอกนายหวนไทยสายพันแสงกับนางสาวสมฤทัยผิวพองยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าลุงพลเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ลุงพลยังเป็นคนเดิมที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีตนจึงมาติดตามชีวิตลุงพลเพราะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเจอลุงพลไม่ได้ข่าวว่าลุงพลจะฟ้องยูทูบเบอร์พวกเราอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะยูทูบเบอร์มาถ่ายทอดเรื่องราวของลุงพลอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็แบ่งกันกินมีก้อยมีลาบก็แบ่งกันกินลุงพลไม่เคยตั้งกฎกับยูทูบเบอร์ตนก็เห็นใจลุงพลทำงานทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาหากลุงพลบอกว่าไม่ให้ถ่ายอะไรเราก็จะเคารพเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ลุงพลไม่เคยห้ามเรื่องลุงพลเป็นมาเฟียสื่อเพราะมียูทูบเบอร์ติดตามไม่เป็นความจริงมีแต่ลุงจะไปไหนยูทูบเบอร์ก็จะร้องขอไปด้วยนางสาวขวัญใจเชื้อตาพระแม่ค้าขายส้มตำหน้าบ้านลุงพลเปิดเผยว่าลุงพลนิสัยดีเวลาอยู่ด้วยรู้สึกสนุกสนานขี้เล่นพร้อมยืนยันว่าลุงพลไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนเดิมเหมือนที่เคยรู้จักที่ผ่านมาลุงพลยังเคยมาช่วยรีวิวร้านส้มตำให้ก็ทำให้ขายดียอมรับว่ารักลุงพลแบบเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งค่ะนางจำรองแดนกาใสหรือยายลองเปิดเผยว่าลุงพลไม่ได้เปลี่ยนไปลุงคงเหนื่อยจึงไม่ค่อยจะพูดงานก็มีเยอะมากขึ้นน่าจะเหนื่อยมีคนมาหาเยอะจึงเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องที่หมอปลาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กยอมรับว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอย่างไรก็ตามตนขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนสู้ๆเพราะเราสู้กันมาตั้งนานแล้ววันนี้ถึงเหนื่อยก็ต้องสู้สู้ถึงจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่ากับการต่อสู้และอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนางนรินทร์เงินนามหรือป้าถอนบอกว่าเรื่องลุงพลเปลี่ยนไปหรือไม่ตนไม่อยากพูดเพราะลุงพลเป็นเพื่อนให้จับตาดูกันเองเรื่องหมอปราโพสยอมรับว่ายังไม่ได้เข้าไปดูตนเองยุ่งกับงานเพราะทำช่อง YouTube อยากฝากบอกลุงพลให้สู้ๆและยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมถึงจะเกิดอะไรขึ้นตนก็ยังจะอยู่เคียงข้างลุงพลนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าอาจจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกับป้าแตนเพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ต้องใช้เวลาเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าต่อไปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เรื่องโพสต์ของหมอปลาขอถอนตัวคดีน้องชมพู่ตนเห็นในข่าวตนไม่ขอออกความเห็นไม่ก้าวร่วงความคิดใครตนอยากอยู่เงียบๆเฉยๆแบบนี้ดีกว่าการใช้ชีวิตตนอยู่ในระดับปกติถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เราทำตนมีความสุขกับการทำงาน
ตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับป้าแตนอย่างน้อยก็คงต้องรอให้คดีจบหรือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรามาต่อกันที่ทางเพจดังนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าคนที่สร้างบ้านให้และ FC ทั้งหลายที่ให้เงินให้สิ่งของต่างๆเขาคิดเสียดายเงินที่เขาให้ไหมหรือเขายังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นไม่เสียดายหรอกค่ะหลงหนักกว่าเก่าไปดูช่อง YouTube ครั่งหนักมากๆเฉพาะ FC มันช่องเดียวก็ 400,000 แล้วรวมแล้วหลายๆช่องก็จะยังเหลือเป็นล้านยังหลงไหลไม่เสื่อมค่ะเขาน่าจะรวยจริงๆหรือรวยปลอมๆก็ไม่ทราบได้แต่เราอยู่ต่างประเทศหลายสิบปีแล้วก็ไม่รวยนะมีกินมีใช้ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปและที่สำคัญไม่เอาเงินไปบริจาคคนแบบนั้นโดยเด็ดขาดเหมือนกันค่ะประเทศไหนคะ FC ที่ทนดูก็มีมั้งคะฮ่าฮ่าคงไม่ถึง 400,000 บางก็เลิกติดตามไม่เป็นค่ะนี่เจอมาถามถึงตัวเลยค่ะกดออกตรงไหนคนหนึ่งดูหลายช่องอาจจะตามเป็น10ช่องก็ได้ค่ะใจเย็นๆนะคะอายุความตั้ง20ปีต้องมีอะไรหลุดออกมาบ้างนะคะอย่างที่ตำรวจบอกให้เขานอนเครียดมือไก่หน้าผากไปก่อนเสียดายค่ะแต่ก็ไม่ติดตามมันแล้วสมองเราแยกแยะออกตั้งแต่ผิดนัดกับคุณน้ำฟ้าแล้วเราไม่ติดตามทุกช่องตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจริงค่ะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองดีกว่าหรือช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆยังมีค่ามีประโยชน์สูงสุดค่ะของแบบนี้มาโกหกไม่ได้หรอกบอกตรงๆแต่ก่อนสงสารพอติดตามมาโคตรเหม็นเห็นคนบอกว่า 3-4 วันก็ไม่อาบน้ำโคตรเลยเสื้อก็ไม่เปลี่ยนพวกอวยก็อวยไปหลงเสียงนางฮ่าๆคนที่สร้างบ้านให้เขาก็ขอคืนไป 150,000 แล้วนะคะเอาจริงๆนะเราก็ FC ลุงพลเราเริ่มติดตามตั้งแต่วันน้องหายรักและเห็นใจเดินทางไปหาติดตาม YouTube 30กว่าช่องเห็นทุกมุมดูทุกวันละหลายชั่วโมงแต่ทุกวันนี้ช่องที่เลิกติดตามคือช่องครอบครัวของลุงพลมีอยู่5ช่องจะว่า FC ลงก็ไม่ใช่ทีเพราะบางคนยังไม่แน่ใจที่เมื่อวานมีการดูก็น้อยลงนะคะแต่ละช่องคนดูน้อยลงตอนนี้ที่ดูกันแค่ติดตามยูทูบเบอร์ของช่องนั้นไปแทนว่าได้พูดคุยและผูกพันกันเลยยังติดตามกันอยู่ค่ะเพราะบางช่องที่ติดตามเพราะความเห็นใจและสงสารขนาดเราดูแค่ข่าวยังเสียความรู้สึกเลยแล้วคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยจะขนาดไหนคะ